ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปอวันศุกร์นี้เราคอนเฟิร์มนัดสัมภาษณ์ที่ออฟฟิศเนาะมาได้ครับแต่ว่าพี่ไม่สะดวกที่ออฟฟิศนะเพราะว่าคนรอบตัวตอนนี้มีแต่คนติดโควิดอะครับอ๋อเข้าใจครับพี่เราออกไปสัมภาษณ์นอกสถานที่ได้ไหมครับได้ครับขอโทษด้วยครับงั้นเดี๋ยวพี่แจ้งไปอีกทีละกันได้เลยครับได้เลยครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวนัดวันกันอีกทีขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ปอสวัสดีครับประทับใจตรงไหนของบริษัทปอเห็นใช้มาตลอดเลยสนุกทุกครั้งที่ปอจัดพี่ชื่อธนวัฒน์ชูใหม่นะครับหรือว่าในวงการเรียกว่าปอปอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มาเปิดบริษัทปอปอทัวร์เนี่ยนี่เข้าสู่ปีที่4แล้วตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะถึงเรื่องโควิดเนี่ยพี่ก็บอกว่าเฮ้ยบริษัทเรานี้กำลังไปได้ดีอ่ะจริงๆแล้วผลกระทบเนี่ยมาค่อนข้างเยอะเลยเพราะลูกค้าไม่ไปใช้บริการฉะนั้นตอนนี้การท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องบอกเลยว่ามันถูกล็อกดาวน์มันถูกฆ่าตายฉะนั้นพี่กำลังเลยบอกว่าช่วง 4-5 เดือนนี้เนี่ยธุรกิจโดเมสติกหรือธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผลกระทบสูงมากนะครับบริษัทหลายบริษัทเนี่ยปิดตัวลงหลังจากที่เจอโควิดเนี่ยเราก็พยายามปรับตัวพี่เขายังต่อสู้ในช่วง5เดือนแรกที่เลือกที่จะไม่ลดเงินเดือนพนักงานเลยแต่พี่พยายามที่จะเอาทุกคนนะมาประชุมงานกันพี่ก็เริ่มต่อยอดอย่างเช่นการทำเมนูที่เป็นของหวานเนี่ยเฮ้ยถ้าเราเริ่มศึกษาเนี่ยเราก็สามารถจะทำให้มันรสชาติออกมาอร่อยมันอาจจะดูเป็นของที่มันธรรมดาแต่จริงแล้วคนไทยชอบกินพี่ก็จะมีสกิลในเรื่องของการหาร้านอร่อยหรือเมนูอาหารที่แปลกฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราเอาของเหล่านี้ออกมาแล้วก็เริ่มจากคอนเนคชันของเราก่อนพี่เชื่อว่าเฮ้ยมันน่าจะเวิร์กในการแก้ปัญหาครั้งนี้ได้นะครับแล้วพี่ก็พยายามที่จะเอาลูกน้องทุกคนเนี่ยมาแชร์กันว่านอกจากในเรื่องของกินแล้วเนี่ยคุณมีอะไรบ้างพี่ก็ได้มุมมองใหม่ๆพวกร้านของฝากนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่เราเคยไปในเรื่องของการท่องเที่ยวพวกซูวิเนียร์อย่างเงี้ยแล้วเรามีคอนเนคชันที่ดีอย่างเงี้ยรับมาแล้วก็มาขายต่อสู่ผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้าของเราฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พี่กำลังเรียนรู้กับมันก็คือหลังจากได้ของพวกนี้แล้วเราจะทำไงให้มีช่องทางการตลาดเอาของพวกนี้ไปขายได้สกิลเมื่อกี้มันก็ขึ้นอยู่กับการเดินทางของเราในแต่ละที่อ่ะแล้วเราไปเจอพวกอาหารพวกอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้พวกนี้แล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มาอะแดปต์ทักษะในการทำบริษัททัวร์จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเลย2 อย่างคือ1เรื่องของการขาย2คืองานบริการงานการขายเนี่ยมันสามารถทำให้เราต่อยอดการขายของอะไรก็ได้งานทัวร์เนี่ยเป็นการขายคน2คนให้เขาซื้องานบริการของเราแล้วมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจอาหารทุกๆคนน่ะเวลาทำธุรกิจอะไรเนี่ยมันเริ่มต้นจาก1ทุกคนน่ะฉะนั้นมันต้องอาศัยเวลาขอให้ทุกคนพร้อมกับเรื่องพวกนี้ไว้แล้วพยายามตั้งใจลองทำอะไรใหม่ๆเพื่อเชนตัวเองถ้าวันนี้คุณเลือกที่บอกว่าทำไม่ได้ทำไม่เป็นไม่ลองคุณก็จะไม่คว้าโอกาสนั้นโอกาสคุณก็จะหลุดลอยไปพี่เติบโตในธุรกิจท่องเที่ยวมาตลอด20ปีพี่ไม่เคยรู้เลยว่าธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยมันจะมีวันที่เป็นแบบนี้แต่วันนี้พี่ยังเลือกเชลเลนตัวเองเปลี่ยนตัวเองมาทำขนมชั้นน่ะงานประดิษฐ์อ่ะแล้วมันทำได้ดีด้วยถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนความคิดแล้วคุณล้มมือทำเนี่ยพี่เชื่อว่ามันจะสำเร็จอ
Thank you.